ทัวร์ลงกระหน่ำแพทริกให้ความหวังจนเกินงามค่ะสืบเนื่องมาจากแพทริกออกมาโพสต์แล้วหลังเบสคัมซิงเผยสาเหตุเลิกคุยบล็อกและลบรูปหนุ่มแพทริกไปจนหมดจนแฟนคลับฮือฮาเป็นอย่างมากทัวร์ลงหนุ่มแพทริกกันอย่างรัวๆจนกระทั่งต่อมานั้นหนุ่มแพทริกได้เปิดใจครั้งแรกได้เปิดเผยว่าเป็นเรื่องของคน2คนเข้ากันไม่ได้เลยตกลงว่าลดสถานะเป็นพี่น้องกันตนยังหวังดีกับเขาอยู่และยังอยากเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเขาได้ในตอนนี้ก็มีดราม่าก็ไม่ได้เอามาใส่ใจใครจะมองตนยังไงก็ไม่สนใจค่ะยืนยันไม่มีเรื่องคนอื่นที่เข้าใจกันทั้งนี้เมื่อชาวเน็ตได้ฟังสัมภาษณ์ต่างก็ออกมาแสดงความคิดเห็นบอกกันค่ะว่าถึงคนแพทริกถ้าความคิดของคุณชัดเจนขนาดนี้ตั้งแต่แรกคำพูดในคลิปต่างๆก็ไม่ควรเกิดขึ้นค่ะต่อให้เป็นคอนเทนต์ก็ตามคนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเบสรวมไปถึงแฟนเก่าในคลิปความคิดของเบสตรงข้ามกับคุณทุกอย่างดูออกตั้งแต่แรกเบสเองจริงจังกับรักอยากมีลูกชัดเจนเปิดเผยออกสื่อแฟนคลับจับตามองค่ะว่าใครจะเป็นรักคนต่อไป